บการณ์ตรงเลยนะก็คือ3เดือนที่ผ่านมานะคะประจำเดือนไม่มาเลยก็เลยไม่รู้ว่าเรามีปัญหาอะไรหรือว่าลองฮอร์โมนเปลี่ยนหรือเปล่านะเพราะว่าก็ไม่มีแฟนไม่มีอะไรนะคะโสดนะคะโสดโสดแต่ทีนี้ก็คือปกติเราจะมีเมนมาทุกเดือนใช่ไหมคะแต่ทีนี้ก็บอกว่าถ้าผู้หญิงวัยอายุ48ขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีแบบว่าประจำเดือนเนี่ยผิดปกติซึ่งเราก็เข้าในวัยนั้นพอดีนะ48ถึง50อะไรประมาณนี้นะคะเราก็คือไม่มา3เดือนแล้วก็เอ๊ะมันทำไมแบบปกติหรือว่าเราเครียดเรื่องงานหรือว่าเรามีเรื่องอะไรเครียดเราก็ไม่ใช่เป็นคนเครียดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบสงสัยก็คุยกับโปบีนะว่าพี่เมนหนูไม่มา3เดือนแล้วทำไงอะไรเงี้ยเขาบอกไปกินเอ็กโซเลยมาแน่นอนพี่การันตีอะไรเงี้ยหนูก็แบบส่วนมากก็คือจะกินพวกฮาร์ดทูคูมิแล้วก็กรีนอะไรเงี้ยคือเอ็กโซนจะกินน้อยมากนะแล้วก็พอทานได้สักประมาณ1เดือนนะฮะพอปลายเดือนเนี่ยคือประมาณวันที่28 29นะฮะของเดือนที่ผ่านมานะฮะเมนก็มานะมาแบบทะลุทะลวงเลยก็ดีใจฮะก็เป็นผลในเรื่องของว่าผลิตภัณฑ์ของเราดีจริงซึ่งตอนแรกเนี่ยจะไปหาหมออยู่แล้วนะคะว่าถ้าเดือนที่4เนี่ยไม่มาเนี่ยคือต้องไปหาหมอแน่นอนนะถ้าเกิดกินแล้ว1กล่องแล้วแบบประจำเดือนไม่มานะซึ่งพอสุดท้ายแล้วก็คือมันก็มาจริงเรากินไปยังไม่หมดกล่องนะฮะเมนก็คือมาปกตินะฮะณตอนนี้ก็คือเป็นเดือนที่2นะที่หลังจากที่เรากินเอ็กโซไปนะก็ยังกรีนๆอยู่นะเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของฮอร์โมนเราเปลี่ยนด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆก็คือทานเอ็กโซแล้วประจำเดือนมาจริงๆค่ะ